สวัสดีค่ะชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีกุมและราศีตุลนะคะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีนดาทาโร่ไทยชะตานะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยจากทั่วทุกมุมโลกนะคะสวัสดีชาวสปป.ลาวและชาวส่องด้วยนะคะวันนี้อาจารย์นรีจะมาดูดวงความรักเป็นเลิฟสตอรี่ให้กับชาวธาตุลมนะคะการดูแบบ love story นะคะจะเป็นการสุ่มนะคะให้ไพ่เนี่ยเสียงทายออกมานะคะว่าจะเป็นสถานะของใครอาจจะเป็นแอบชอบเพิ่งเริ่มคบกันหรือคบกันแล้วแต่งงานแล้วอะไรก็ได้นะคะตรงนี้อาจารย์จะไม่ระบุสถานะไปล่วงหน้านะคะให้ไพ่เป็นผู้เสียงทายขึ้นมาเองแล้วอาจารย์จะค่อยๆแกะรอยนะคะตามเรื่องนะคะเพื่อดูว่าเป็นเรื่องราวความรักนะคะของคู่รักแบบไหนนะคะซึ่งในชาวธาตุต่างๆนะคะก็ได้ไปแตกต่างกันนะคะชาวธาตุดินก็ค่อนข้างจะเป็นความรักที่แสนโรแมนติกมากๆนะคะส่วนชาวธาตุไฟอาจจะแบบเป็นแนวดราม่าหน่อยๆนะคะชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็จะมีความโรแมนติกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูชาวธาตุลมบ้างนะคะว่าความรักของชาวธาตุลมเนี่ยจะเป็นแบบไหนในเดือนตุลาคม2563นะคะไพ่ทาโร่นะคะจะขึ้นมานะคะให้เป็นความรักของคู่แบบไหนนะคะอาจารย์ขอเปิดฝั่งของคุณนะคะเป็น5ใบ1เหรียญค่ะ6ถ้วย7ไม้เท้ามีทาวเวอร์มี7เหรียญนะคะไพ่ฤาษีนะคะเฮอร์มิตราชาดาบเด็กถือไม้เท้า4ถ้วย5ดาบค่ะมาดูฝั่งของเขาบ้างนะคะจะขอทั้งหมด10ใบเหมือนกันนะคะเป็นแฮงแมนเป็น1ดาบเป็น6เหรียญนะคะของคุณเป็น7เหรียญมี1ถ้วยมี5ดาบนะคะ8เหรียญ7ถือเหรียญนะคะ3ดาบ The Fool 2เหรียญค่อนข้างถ่ายยากจริงนะคะมาดูฝั่งคุณก่อนนะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกนะคะจะเป็น1เหรียญเลยนะคะ1เหรียญมาพร้อมกับ6ถ้วยนะคะ6ถ้วยเป็นความรักนะคะเป็นความรักอาจจะเป็นแบบรักต่างวัยนะคะเป็นรักที่เป็นเพื่อนเก่านะคะสมัยเรียนก็ได้หรือเป็นรักครั้งเก่าหวนคืนกลับมาก็ได้นะคะกลับมาพร้อมกับความเป็นไปได้นะคะเหมือนกับว่าช่วงแรกที่กลับมาคบกันนะคะหรือเริ่มต้นคบกันเนี่ยมันมีความสุขมันมีความหวานชื่นนะคะสวีทกันมากๆเลยนะคะแต่ต่อมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามาแบบสายฟ้าฟาดเลยนะเข้ามาแบบกระทันหันเลยนะคะเกือบจะทำให้แบบความรักครั้งนี้มันแบบแย่มากๆว่ามีคอนฟลิกต์ขึ้นมานะคะเป็นความขัดแย้งกันเห็นได้ชัดเจนเลยอาจจะมีการทะเลาะกันหนักๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างอาจารย์มองว่าทางฝั่งนู้นนะคะมี3ดาบเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหามือที่3นะคะที่เข้ามาทำลายความสัมพันธ์นะคะของคุณทั้ง2คนนะคะอาจจะเป็นคนเก่าของฝั่งแฟนคุณก็ได้นะคะที่เขาอาจจะเหมือนกลับมาทวงสิทธิ์หรืออะไรตรงนี้นะคะหรือว่ากรณีที่เขาแบบเป็นพ่อม่ายอาจจะยังอยากขาดไม่สำเร็จนะคะแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาอะไรตรงนี้นะคะมือที่3เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันแบบเหมือนเจอปัญหาใหญ่ๆนะคะอย่างกระทันหันเลยนะคะแล้วก็เหมือนกันจะมีการทะเลาะกันหรือตกลงอะไรกันไม่ได้นะคะ
คุณรู้สึกว่ามันต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะกว่าที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณพยายามนะคะที่จะสงบสติอารมณ์คุณพยายามที่จะใจเย็นนะคะคุณพยายามที่จะใช้เหตุผลต่างๆนะคะในการที่จะมาใช้ตกลงการพูดคุยทำความเข้าใจกับทางฝั่งของเขานะคะแต่เหมือนกับว่าฝั่งของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความดื้อรั้นนะคะมีความแบบไม่ค่อยฟังคุณนะนะคะเหมือนยังเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อยู่ค่อนข้างมากก็เลยทำให้ตรงเนี้ยอาจจะต้องหาวิธีการแก้ไขอะไรใหม่ๆแต่ตรงนี้นะคะจะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะซึ่งเป็นคนที่มีความคิดเอทนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีการเริ่มทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงเรื่องของการเงินการงานนะคะของทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาซึ่งอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันที่ต้องมาพูดคุยกันต้องมาปรับความเข้าใจกันเนี่ยมีการหาทางออกในมุมมองใหม่ๆแล้วมันก็เลยทำให้ปัญหาต่างๆที่มันดูน่าเบื่อเนี่ยนะคะมันได้รับการแก้ไขปัญหาเดิมๆที่มันเกิดซ้ำซากหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจเนี่ยนะคะเหมือนกับได้มีการพูดคุยได้กลับมาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ความอดทนพยายามในการแก้ปัญหานะคะเป็น endurance นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงในความรักครั้งนี้หรือว่าความมั่นคงในฐานะการงานนะคะอาจารย์มองว่าไพ่ตรงนี้นะคะเป็นได้ทั้งคนที่กำลังเป็นแฟนคบกันอยู่แล้วคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะดูฝั่งเขาบ้างนะคะเหมือนกับว่าการที่กว่าจะได้คุณมาเป็นแฟนเนี่ยเขาก็ต้องอดทนรอคอยนะคะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงต้องรอนานหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะไปแบบเหมือนมีแฟนหรือไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบต้องเฝ้ารอคุณรอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีความรักให้คุณนะคะเขาเป็นหนึ่งถ้วยเลยเมื่อเขามีโอกาสที่จะได้แสดงความรักได้จีบคุณใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะเป็นแบบสายเปย์ด้วยซ้ำไปนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่เป็นสายเปย์นะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยมาพร้อมกับ6เหรียญเห็นไหมคะสายเปแล้วก็เอาใจคุณค่อนข้างมากนะคะฝั่งคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีความเอาแต่ใจนะมันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะที่แบบเอาแต่ใจเยอะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะเหมือนค่อนข้างจะต้องแบบคอยเอาใจนะคะคอยเรียนรู้ความรู้สึกของคุณแล้วก็บางทีมันทำให้แบบเขารู้สึกน้อยใจเสียใจนะคะบางทีที่แบบอาจจะไม่ฟังความรู้สึกของกันและกันนะคะหรือมันมีคำพูดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทิ่มแทงความรู้สึกของกันและกันนะคะมันมีดาบเข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นอาจารย์อยากจะเตือนว่าเวลาที่เรารักกันนะคะการพูดเล่นนะคะแต่บางทีเป็นการทำร้ายความรู้สึกกันและกันเนี่ยตรงนี้ก็ต้องคอยระวังนะคะคอยสังเกตด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์ที่ดีความรักที่ดีของคุณทั้งสองคนนะคะเหมือนมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีปัญหานะคะแล้วก็เขาเองเขาก็รู้สึกเหมือนแบบไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะรู้สึกเหนื่อยหนักเหมือนกันนะคะแทบแบบจะถอดใจนะคะแทบที่จะแบบรู้สึกว่าฉันก็ต้องการอิสระในตัวฉันเหมือนกันฉันแบบจะไม่ไหวกับปัญหาตรงนี้แล้วนะคะอาจจะเป็นคุณหรือฝั่งเขาก็ได้มันเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยเหมือนแบบเหมือนรักๆเลิกๆด้วยหรือเปล่านะคะเหมือนกับบางทีตอนแรกก็ยังจูนกันไม่ได้นะคะมีการทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองชอบอิสระนะคะอาจจะชอบรักการท่องเที่ยวการทำอะไรที่แบบคิดคนเดียวทำอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์เพราะว่าเวลาที่มันมีชีวิตคู่เกิดขึ้นนะคะมันต้องไปด้วยกันนะคะมันจะไปคนเดียวไม่ได้นะแต่อาจารย์มองว่าเขาก็พยายามปรับตัวนะคะพยายามที่จะมองหาโอกาสที่จะสร้างนะคะความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ
หรืออะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะมีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะมีการพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะนั้นไพ่ของทางฝั่งคุณนะคะมี6ถ้วยก็มีความรักนะคะฝั่งเขานะคะ1ถ้วยนะคะก็มีความรักเช่นกันนะคะคุณ2คนเนี่ยมีความรักที่ดีต่อกันแต่ว่ามันมีความขัดแย้งมันมี3ดาบมันมีอะไรเข้ามาด้วยเยอะแยะนะคะอาจารย์อยากจะลองขยายฝั่งคุณนะคะว่า5ดาบ5ดาบฝั่งคุณเนี่ยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะเป็นปัญหาเดียวกันหรือเปล่านะคะ3ถ้วย reunion นะคะมี2ถ้วยมี5ถ้วยอาจารย์ว่าปัญหาที่ทำให้คุณ2คนเกิดความขัดแย้งทะเลาะกันนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับความรักความหึงหวงนะคะความผิดหวังในความรักนะคะหรือคุณเข้าใจว่าเขามีมือที่3หรือว่าเขาอาจจะมีมือที่3จริงก็ได้นะคะคุณอาจจะรักเขามากแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเศร้ามันเสียใจนะคะมันทำให้คุณทุกข์มากๆนะคะแต่คุณก็ยังกลับมาคืนดีกับเขานะเห็นไหมคะ reunion นะคะมันตัดกันไม่ขาดนะคะความสัมพันธ์ของคุณ2คนเนี่ยมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะ3ดาบนี่คือปัญหาเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะหรือคุณ2คนทะเลาะกันบ่อยนะคะเหมือนแบบจะจบความสัมพันธ์จะเลิกแต่ก็ไม่เลิกนะคะเหมือนยังมีอะไรที่แบบว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์มีเรื่องราวนะคะที่ทำให้ความรักของคุณเนี่ยไปได้ต่อแปลกนะคะมีราชาเหรียญนะคะมี5ไม้เท้าอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าใจนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องการใช้เงินนะคะการบริหารเงินในครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทำให้แบบมันต้องตัดสินใจนะคะหรือมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะแบบเหมือนใช้เงินเปลืองหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยดูชอบให้นะเหมือนใจอ่อนใจดีด้วยนะคะใครมาหยิบยืมมาขอตังอะไรตรงนี้แล้วให้หรือเปล่าแล้วมันอาจจะกระทบกระเทือนกับความรู้สึกของคุณซึ่งรู้สึกว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการให้คนยืมเงินเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้คืนบ่อยๆเขาก็ยังให้อะไรประมาณนี้นะคะก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะมันจริงๆมันต้องแบบเหมือนเลิกได้แล้วนะคะนิสัยแบบนี้นะคะมันทำให้เสียเงินเสียทองของครอบครัวไปโดยใช่เหตุนะคะมันก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะแบบมีคนมายืมเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันมีผลนะคะกับฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวในการที่เขาตัดสินใจไปแบบนั้นนะคะหรือไปค้ำประกันอะไรใครหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนต้องรับใช้หนี้แทนหรืออะไรตรงนี้นะคะมีทาวเวอร์เกิดขึ้นงั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเชิงชู้สาวทีเดียวก็ได้นะคะบางคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามที่มันมากระทบกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะในครอบครัวนะคะในความเป็นคู่รักของคุณตรงนี้ก็ได้นะอาจารย์ขออีก3ใบนะคะแล้วปัญหาตรงนี้นะคะจะได้พบกับทางออกที่ดีหรือเปล่านะคะหรือไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะที่เป็นทางออกที่ดีของปัญหาตรงนี้ไหมนะคะWheel of Fortune นะคะ9ถ้วยจานมองว่านะคะเหมือนไพ่บอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะอาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมก็ได้นะคะที่ว่าทำให้เราเนี่ยต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานะคะหรือเขามีวิบากกรรมอะไรเนี่ยบางทีพอเรามาแบบเป็นคู่ของเขาแล้วเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องร่วมกันแก้ไขนะคะร่วมกันฝ่าฟันร่วมกันแก้ปัญหาไปนะคะนั้นอาจจะเป็นวิบากกรรมของคุณสองคนที่อาจจะทำมาร่วมกันก็ได้นะคะเพราะนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะให้แก้ไขในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณ
อยากที่จะเพิ่มเหลือเกินให้มันเป็น10 ถ้วยหรือบางคู่ที่ยังแต่งงานกันไม่ได้เนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้การพูดคุยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะหรือมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนที่ชอบสั่งการมากๆหรือออกแนวเผด็จการมากๆนะคะอาจารย์ว่ามันก็ต้องปรับอะเหมือนมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าการชอบสั่งการชอบเผด็จการหรือเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปของอีกฝ่ายเนี่ยมันเป็นผลกระทบกับความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อได้นะคะหรือคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความรู้สึกตรงนี้เข้ามานะคะเพราะนั้นอาจจะต้องแบบให้ความเป็นเพื่อนให้ความเข้าใจนะคะเดินเคียงข้างกันนะคะไม่ใช่คอยที่จะสั่งกันนะคะคอยที่จะเอาความคิดของเราเป็นใหญ่หรือวิ่งเวียงเอาแต่ใจมันมีพลังงานตรงนี้ออกมาจริงๆนะคะนี้อาจารย์ขอดูนะคะว่าสรุปแล้วนะคะความรักของคุณนะคะตรงนี้จะมีบทสรุปของความรักอย่างไรนะคะอาจารย์จะขอ3 ใบนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะคะบทสรุปของความรักของคุณนะคะในเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะคะในคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะจะได้แต่งงานกันไหมเป็นอัศวินไม้เท้าโอ้เป็น10 ถ้วยค่ะเป็น10 ดาบจะได้แต่งงานกันไหมจะได้แต่งถ้าเกิดแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาต่างๆที่มันรุมเราเข้ามาเนี่ยผ่านพ้นไปได้นะคะคุณต้องหันหน้ามาพูดคุยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเคลียร์กับทุกปัญหาต่างๆร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานะคะถึงจะได้แต่งงานกันหรือคนที่แต่งงานแล้วก็คือถึงจะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นความสมบูรณ์แบบในแบบที่คน2 คนเนี่ยใฝ่ฝันเอาไว้นะคะเพราะนั้นความรักที่ต้องเจอบททดสอบของความรักบททดสอบของชีวิตนะคะต้องเจออุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็จะพบกับความสุขในที่สุดนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าคุณเป็นคู่แบบเขาเรียกว่าเป็นกามานะคะเป็นคู่ที่เหมือนต้องมาเผชิญในเรื่องของทั้งทุกข์และสุขร่วมกันนะคะแล้วเมื่อฝ่าฟันความทุกข์ต่างๆไปได้นะคะเห็นไหมคะ10 ดาบกับทาวเวอร์มันมาคอนเฟิร์มกันน่ะมันต้องมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะซึ่งค่อนข้างหนักหนาสาหัสที่จะเป็นบททดสอบความรักของคุณทั้ง2 คนนะคะถ้าคุณผ่านบททดสอบความรักตรงนี้ไปได้นะคะคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็จะได้แต่งงานกันแน่นอนส่วนคู่ที่แต่งงานกันแล้วแล้วความสัมพันธ์มันห่างเหินแยกห้องแยกเตียงแยกบ้านนะคะก็ได้กลับมามีความรักความเข้าใจกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีทายาทมีลูกๆนะคะที่น่ารักนะคะรายล้อมครอบครัวรายล้อมรอบตัวของคุณเลยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบในที่สุดนะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับความรักของชาวธาตุลมถึงแม้ว่าจะมีปัญหาสักหน่อยนะคะอาจจะมีดราม่ามีอะไรเข้ามาเยอะแยะแต่ว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ ดีใจด้วยจังเลยอาจารย์ขอเป็นให้คำแนะนำนะคะสำหรับความรักของชาวธาตุลมนะคะว่าให้อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะขอบคุณชาวธาตุลมนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะขอบคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใครที่ยังเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะNew Life คุณต้องผ่านปัญหาต่างๆเนี่ยแล้วคุณจะสัมผัสได้นะคะว่าหลังจากที่มันผ่านอุปสรรคอะไรที่มันใหญ่หลวงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นมันเป็น New Life มีการปรับบทบาทนะคะของกันและกันนะคะให้เข้ากับชีวิตคู่อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะคะเป็นทิงเกอร์นะคะให้เตือนนะคะว่าการใช้ปัญหาทุกอย่างนะคะต้องใช้เหตุผลนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะอย่าใช้อารมณ์นำนะคะเพราะถ้าใช้อารมณ์นำเมื่อไหร่นะคะปัญหามันจะยิ่งใหญ่บานปลายเข้าไปอีกนะคะเพราะนั้นคิดให้ดีนะคะตั้งต้นให้ดีนะคะช่วยร่วมมือกันแก้ปัญหาอาจารย์มองว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ Mending เห็นไหมคะเป็นวิธีการแก้ปัญหามีวิธีการใช้ชีวิตในแง่มุมใหม่ๆที่ทำให้คนสองคนเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันรุมเร้าคุณอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องนั่งเครียดมาแบบว่าทำหน้างามหน้างอใส่กันนะคะคุณก็สามารถที่จะให้กำลังใจนะคะ
มีเขาเรียกว่าการเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะคะในแง่ของความรักนะคะสร้างความสุขนะคะขึ้นมาให้ค่อยๆขจัดความทุกข์ที่มันอยู่รายล้อมรอบตัวคุณเนี่ยให้มันหมดไปด้วยนะคะแล้วค่อยๆแก้ปัญหากันต่อไปนะคะมาดูน้องม้าบ้างดีกว่าเป็นสำรับที่ถูกลืมนะคะก็เอาน้องม้ามาใช้นิดนึงนะคะยูนิคอร์นนะคะยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรกับชาวท่านลมบ้าง Imagine ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะทุกข์นะคะคุณจะต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสนะคะแต่ให้ฝันนะคะให้จินตนาการถึงวันที่คุณสองคนเนี่ยจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ลุล่วงไปได้นะคะแล้วกลับมามีความสุขร่วมกันนะคะเห็นไหมคะมีปราสาทราชวังอยู่ข้างหลังเลยนะคะเพราะนั้นมองถึงอนาคตที่สวยงามของคุณไว้นะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะคะWish upon a star เหมือนให้มีความหวังไว้นะคะหรือว่าไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในคู่ที่แบบว่าเจอปัญหาที่หนักจริงๆนะคะตรงนี้ก็จะช่วยสร้างกำลังใจให้กับคุณทั้งสองคนนะคะที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะให้มันผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะ Love from your parents อย่าลืมนะคะว่าคุณก็ยังมีความรักนะคะคำแนะนำดีๆจากพ่อแม่นะคะทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาท่านได้นะคะบางทีลืมไปเนาะแก้กันสองคนแต่ว่าลืมไปพ่อแม่เราจริงๆเขาก็มีประสบการณ์ตรงนี้ที่แบบอาจจะให้คำแนะนำอะไรดีๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักนะคะการงานการเงินเนี่ยท่านก็น่าจะเข้าใจว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในการผ่านตรงนี้มามากแล้วนะคะน่าจะมีคำแนะนำอะไรดีให้กับพวกคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะค่ะก็ขอบคุณชาวธาตุลมมากๆนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาใจช่วยจริงๆนะคะให้ชาวธาตุลมเนี่ยผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามานะคะในชีวิตในความรักของคุณทั้งสองคนแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆจนกลับมาเป็นครอบครัวที่ดีที่มีความรักหรือได้แต่งงานกันนะคะในคู่รักที่ยังไม่ได้ลงเอยกันนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะในท้ายที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ